กองกำลังป้องกันอิสราเอลออกแถลงการว่าสภากาชาดในฉนวนกาซารับตัวประกันกลุ่มที่6ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสปล่อยตัวตามข้อตกลงเมื่อวันพุธที่29พฤศจิกายนซึ่งประกอบด้วยชาวอิสราเอล10คนและชาวไทย4คนส่วนความคืบหน้าเรื่องการเจรจาเพื่อขยายเวลาพักรบในกาซาเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพักรบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหลังขยายเพิ่มอีก2วันจากเดิมจะสิ้นสุดไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาโดยหลายฝ่ายอยู่ระหว่างเจรจาขอให้หยุดยิงเพิ่มเติมอีกครั้งซึ่งสำนักข่าว AFP รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดฮามาสว่าสมาชิกของกลุ่มหวังจะขยายเวลาพักรบออกไปอีก4วันเพื่อปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆควบคุมตัวในกาซาขณะที่อิสราเอลเองกำลังมองหาทางในการขยายเวลาพักรบเช่นเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของกลุ่มฮามาสด้วยสำหรับตัวประกันชาวไทยที่ได้รับการช่วยเหลือนั้นจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยแต่ยังคงเหลือคนไทยที่ถูกควบคุม13คนซึ่งทางประธานาธิบดีอิสราเอลรับปากจะช่วยเหลือโดยเร็วและจะดูแลคนไทยทั้ง13ให้ดีที่สุดส่วนคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวรวม19คนจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงบ่ายของวันที่30พฤศจิกายนนี้